หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาว Genshin Impact ด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ UED ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือ @line Over Top Up ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับล่าสุดในวันที่ถ่ายคลิปทาง Genshin Impact ได้มีการปล่อยอัปเดตของ8ซันมูนออกมาให้ได้อ่านกันแล้วนะครับซึ่งใครจะไปอ่านเองหรือดูคลิปจบก่อนแล้วจะไปตามอ่านพี่ผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถไปตามอ่านกันได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเวลาในการอัปเดตเกมจะอัปเดตในวันที่24สิงหาคม2022นี้นะครับคาดว่าจะเสร็จใน5ชั่วโมงหรือราวๆ10โมงเช้านั่นเองครับซึ่งวิธีการอัปเดตตอนนี้ได้มีการปล่อยเนื้อหาให้ได้โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับสามารถไปดาวน์โหลดไว้รอได้ส่วนเรื่องของรางวัลชดเชยนะครับก็จะเป็น300ไพโมเจมเหมือนเดิมซึ่งการชดเชยนะครับจะชดเชยเฉพาะคนที่มีแรงประจนภัยตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปและสามารถรับรางวัลชดเชยได้ที่จดหมายภายในเกมนะครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาอัปเดตในครั้งนี้นะครับพื้นที่ใหม่ซูเมรุในแพทซัน0จะมีการเปิดพื้นที่ใหม่ของซูเมรุ6พื้นที่นะครับก็จะมีพื้นที่แรกป่าวิทยาพื้นที่2ป่าโลกาปาลาพื้นที่3หุบเขาอาดาวีพื้นที่4อาณาจักรอาสวานพื้นที่5ทุ่งวิสุทธาและสุดท้ายพื้นที่วนารนาถ้าเกิดออกเสียงเมื่อที่ได้ผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือพื้นที่ใหม่ที่เราจะได้เล่นนะครับต่อมาคือระบบใหม่นะครับระบบนี้น่าจะให้เราไปสำรวจพื้นที่ต่างๆในซูเมรุนะครับแล้วก็เก็บไอเทมจากนั้นก็หาไอเทมเพื่อมอบให้กับต้นไม้นะครับผมซึ่งต้นไม้ในชื่อว่าต้นความฝันของวานารนานะครับไม่แน่ใจว่าจะคล้ายกับต้นซากุระที่ศาลเจ้ายาเอะหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นระบบใหม่ไปเลยก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของตัวละครใหม่และตัวละครรีลันนะครับในเรื่องนี้ทางผมได้ทำคลิปไปค่อนข้างเยอะแล้วในช่องฉะนั้นขอไม่ลงลึกนะครับในแบบนี้ก็จะมีตัวละครใหม่นะฮะก็คือไทนารีตัวละคร5ดาวธาตุไม้คอลเล่ตัวละครสีดาวธาตุไม้ซึ่งตัวละครนี้จะมีแจกฟรีจากกิจกรรมภายในเกมด้วยนะครับและตัวละครใหม่ตัวสุดท้ายในอัปเดต 3.0 นะครับก็คือโดริตัวละครสีดาวธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวละครในรัน3ตัวนะครับผมได้แก่จงหลีตัวละคร5ดาวธาตุหินวานิตัวละคร5ดาวธาตุน้ำแข็งและซังโนมิยะโคโคมิตัวละคร5ดาวธาตุน้ำนะครับซึ่งตัวละคร5ดาวทั้ง4ตัวเนี่ยผมได้ทำคลิปสำหรับการแนะนำไว้แล้วนะครับก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับสำหรับคนที่ลังเลไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนถัดมาคือปฏิกิริยาทางธาตุนะครับและปฏิกิริยาหลักๆก็คือปฏิกิริยากระตุ้นแล้วก็ปฏิกิริยางอกเงยนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูในเกมนะครับว่าปฏิกิริยาจะน่าเล่นแค่ไหนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดันเจี้ยนใหม่นะครับดันเจี้ยนแรกคือดันเจี้ยนแห่งการต่อสู้โถงงานภาคภูมิดันเจี้ยนต่อมาคือดันเจี้ยนแห่งการพัฒนาโถงบ่อปัญญาและดันเจี้ยนแห่งพรโถงปลูกโชคชะตานะครับแล้วก็ยังมีอีก4ดันเจี้ยนนะครับก็คือดันเจี้ยนใต้ร่มเงาหันนี้นะฮะแล้วก็จะมีดันเจี้ยนเช่นส่วนฝันไว้เย้าดันเจี้ยนฟ้าฝนวนบรรจบและดันเจี้ยนหนทางมืดหุบปืนทานนะครับต้องยอมรับเลยนะครับคนแปลนี่สุดยอดจริงๆนะฮะถัดมาเป็นเรื่องของอาวุธอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับอันแรกเป็นธนู5ดาวฮันเตอร์พาดธนูนี้จะมีออฟรองเป็นอัตราคีนะครับแล้วก็ดูยังไงก็น่าจะเหมาะกับตัวของไทนารินะฮะอันที่2ก็จะเป็นธนูสีดาวไอน็อฟเดอะไลน์นะครับธนูนี้จะมีออฟรองเป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ธนูนี้เนี่ยสามารถหาได้ฟรีด้วยนะครับหาได้จากการแลกเปลี่ยนที่สมาคมตกปลางานนี้คงได้ตกปลากันยาวๆอีกแล้วนะฮะถัดมาก็จะเป็นอาวุธที่เราสามารถสร้างได้นะครับซึ่งอาวุธนี้ก็จะเป็นอาวุธซีรีส์ใหม่นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นดาบแซปปูดเบรดอันที่2จะเป็นดาบใหญ่ฟอร์เรสต์เรกาเลียอันที่3จะเป็นหอกมูนเปียเซอร์อันที่4จะเป็นสือเวทฟูดออฟฟูเฟอร์เมนและสุดท้ายธนูคิงสไควร์นะครับทั้งหมดเป็นอาวุธ4ดาวนะทีนี้มาดูเรื่องของอาร์ติแฟกต์ใหม่กันบ้างนะครับอาร์ติแฟกต์เซตใหม่นะครับสามารถหาได้จากดันเจียนถงปลุกโชคตาในซูเมรุนะครับซึ่งในการลงรันนี้เราจะได้อาร์ติแฟกต์2เซตนะครับเซตแรกจะเป็นเดฟฟูดเมมโมรีอีกเซตนึงจะเป็นเซตเครดิตดีมนะครับซึ่งเซตดีฟูดเมมโมรีนะครับผมเซต2ชิ้นจะรับโบนัสความเสียหายไม้ 15% ถ้าเกิดว่าเราใส่4ชิ้นนะครับหลังจากที่สกิลธาตุหรือถ้าไม่ตายถูกศัตรูความต้านทานธาตุไม้ของเป้าหมายถูกโจมตีจะลดลง 30% เป็นเวลา8วินาทีโดยเอฟเฟกต์นี้ก็จะคงอยู่นะครับแม้ว่าผู้สูงใส่จะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตามนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับคือเดดดีมเซตนี้นะครับถ้าเกิดว่าใส่2ชิ้นความต้านธาตุจะเพิ่มขึ้น80หน่วยถ้าเกิดว่าใส่4ชิ้นนะครับภายในเวลา8วินาทีหลังจากที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุตัวละครที่สวมใส่จะรับการเสริมพลังนะครับโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธาตุของตัวละครอื่นในทีมซึ่งแบ่งได้2แบบนะครับแบบแรกคือตัวละครทุก1ตัวในทีมที่มีเชื้อธาตุเหมือนกับผู้สวมใส่จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 14% นะครับและอีกแบบนึงนะครับตัวละครทุก1ตัวในทีมที่มีเชื้อธาตุต่างกับผู้สวมใส่
จะทำให้ความเชื่อท่าเพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะนับตัวละครมากสุด3ตัวแค่นั้นโดยที่ทุก8วินาทีนะครับเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งและยังคงเกิดขึ้นนะครับแม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากหาอาร์ติแฟกต์ให้ทาฮาริใช้ทั้ง2เซตนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับโดยเฉพาะเกลเดดดีมเนี่ยผมรู้สึกว่าสามารถเอามาปรับใช้กับทาฮาริได้นะฮะถัดมาก็จะเป็นพวกกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้มีการพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับผมสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ตัวละครคอลเล่ฟรีนะครับใครที่รอคอลเล่อยู่เนี่ยได้ฟรีๆ1ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่นะครับผมเป็นเควสเทพเจ้านะบทที่1ฉากที่3ข้ามผ่านม่านหมอกควันและผืนป่าอันมืดมิดและบทที่3ฉากที่2พันนวระนำพารุ่งอรุณนะครับก็จะเป็นเควสใหม่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการแบ่งพาร์ทหรือเปล่านะแล้วก็จะมีเควสตำนานของไทอาริด้วยนะครับบทแห่งจิ้งจอกทะเลทรายฉากที่1ปัญหาที่ไม่มีคำตอบนะครับอันนี้เข้ากับตัวละครมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีศัตรูใหม่นะครับผมบิเรกโตริกิสไฟก็จะเป็นบอสดอกไม้ท่าไฟฟ้านะครับดูจากรูปนี่โหดมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้นะครับถ้าผู้เล่นอย่างเราได้ไปสู้จริงเนี่ยจะเป็นกระสอบทรายตัวใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วก็บอสใหม่อีกตัวนึงนะครับผมก็คือเจดพรัมเทเลอร์ชูมนะครับซึ่งไอเทมพี่ดรอปเนี่ยก็จะมีแร่สำหรับการอัพตัวละครท่านไม้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องไปฟาร์มนะฮะบอสตัวนี้แล้วก็จะมีศัตรูใหม่ๆนะครับอย่างตัวนี้นะฮะรูนเด็กสกายวอชนะฮะตัวนี้ผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับพวกลาฮาลอสหรือว่าอะไรเงี้ยของ Monster Hunter นะฮะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะใครคิดเหมือนกันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเหมือนไหมนะแล้วก็อีกตัวจะเป็นรูนเด็กเอิร์ธการ์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเซตรูนใหม่นะแล้วก็จะมีเดนโดสเปกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีศัตรูกลุ่มใหม่นะครับผมอย่างกลุ่มเอริเมทนะฮะก็น่าจะอารมณ์คล้ายกับพวกซามูไรหรือว่าพวกฮีริเชอร์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีฟังการ์ดธาตุใหม่นะครับมันจะเป็นธาตุพืชกับธาตุน้ำแข็งนะครับดูจากสีนะสำหรับใครที่ไม่ทราบว่าฟังการ์ดคือตัวอะไรนะฟังการ์ดก็คือพวกน้องเห็ดนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเกมนะครับเรื่องแรกก็จะปรับลดความเสียหายที่เดวลินสร้างต่อผู้เล่นในเควสเทพเจ้าอารัมภบทฉากที่3บทเพลงแห่งมังกรและอิสภาพลงนะครับอัปเดตที่2คือปรับลดพลังโจมตีของเดวลินในเควสเทพเจ้าอารัมภบทฉากที่3บทเพลงแห่งมังกรและอิสภาพนะฮะแล้วก็ลดจำนวนแท่นที่พังจากสกิลบทเพลงสั่งล่าของเดวลินในเควสเทพเจ้าอารัมภบทฉากที่3บทเพลงแห่งมังกรและอิสภาพและลดความเสียหายที่เกิดจากแท่นที่พังลงนะครับจากที่อ่านมาก็น่าจะเป็นการเนิร์ฟเดวลินลงนะครับว่าน่าจะให้ผู้เล่นใหม่ผ่านกันได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นการปรับเกี่ยวกับไรเดนนะครับอัปเดตแรกคือปรับปรุงเงื่อนไขการตัดสินใจของไรเดนนะครับให้เข้าสู่ช่วงไลฟ์เวอร์ชันของเควสเทพเจ้าบทที่2ฉากที่2ไร้พะวงปงคนึงและอัปเดตที่2นะครับปรับปรุงเงื่อนไขการตัดสินใจในการบันดาลการลงทันจากเทพเจ้าของไรเดนโชกุนในเควสเทพเจ้าบทที่2ฉากที่2ไร้พะวงปงคนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นการปรับตัวเลือกถามตอบในเควสนะครับอัปเดตถัดมาก็จะเป็นการปรับปรุงตรรกะเชิงพฤติกรรมนะครับของโฟลติ้งไฮโดฟังการ์ดหรือว่าน้องเห็นในเหมืองใต้ดินนะครับโดยแบบให้หลังจากถูกโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟโดนครั้งแรกมันจะเข้าสู่ฐานะตื่นตัวหรือฐานะไม่เกรียมนะครับตามประเภทของธาตุที่โดนและอัปเดตสุดท้ายนะครับปรับการแสดงผลเอฟเฟกต์บางอย่างของเดนโดสลามและลักเดนโดสลามนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการอัปเดตระบบเกมนะครับเรื่องแรกนะครับจำนวนทีมสูงสุดที่สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าทีมปกตินะครับเราสามารถจัดทีมได้4ทีมนะครับแต่หลังจากอัปเดตไปแล้วเนี่ยเราสามารถจัดเพิ่มได้เป็น10ทีมนะครับอัปเดตนี้ดีมากๆเลยนะครับจากนี้เราก็สามารถจัดทีมไว้เล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องสลับไปมาอัปเดตที่2นะครับเพิ่มจำนวนเพื่อนจากปกติเรารับเพื่อนได้45คนนะครับก็จะเพิ่มเป็น60คนนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับอัปเดตถัดมานะครับเพิ่มแหล่งที่มาของอาร์ติแฟกต์5ดาวและฟังก์ชันการข้ามไปยังดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องอัปเดตนี้ก็น่าจะให้รู้นะครับว่าที่แฟชั่นนี้ฟาร์มจากดันเจี้ยนไหนนะครับอัปเดตถัดมานะครับตัวละครทดลองจะไม่แสดงอาร์เอ็มพรสวรรค์ในอินเทอร์เฟซตัวละครอีกต่อไปนะครับอัปเดตนี้ก็น่าจะเป็นการลบตัวอย่างพรสวรรค์ที่ควรอัพในตัวละครทดลองออกนะครับอัปเดตถัดมาก็จะเป็นการปรับปรุงนะครับหน้าของการอธิษฐานอัปเดตนี้ก็น่าจะปรับให้ดูง่ายขึ้นนะครับเวลาสุ่มกาชานะฮะอัปเดตถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าความไวกล้องแล้วก็ความไวกล้องในโหมดการเล็งนะครับสามารถตั้งค่าได้ทั้งบนระบบ PC อุปกรณ์พกพา PS5 และ PS4 นะครับเราสามารถตั้งค่าความไวกล้องในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งได้แล้วนะครับตามลำดับถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตฟังก์ชันบางส่วนนะครับในระบบเมนูข้อเสนอแนะอัปเดตนี้น่าจะปรับให้เราสามารถแจ้งปัญหาได้ผ่านในตัวเกมนะครับเพราะในปัจจุบันถ้าเกิดเราอยากจะแจ้งปัญหาอะไรนะครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปบนเว็บไซต์นะครับและอัปเดตสุดท้ายนะครับปรับปรุงตรรกะการหยุดนับเวลาของการตอบโต้ในโหมดเกมที่กำหนดนะครับเมื่อเรากดหยุดเกมนะครับในโหมดเล่นคนเดียวช่วงเวลาคูลดาวน์ของการโต้ตอบในเกมเพลย์บางส่วนจะหยุดนิ่งตามไปด้วยฟังก์ชันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับไม่รู้ว่าเหมือนการอยู่เกมปกติ
ีไหมนะครับใครที่เคยใช้ก็สามารถเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอัปเดตในเรื่องของเสียงด้วยนะครับอัปเดตแรกคือเพิ่มเสียงของค่าพลังชีวิตของเพื่อนต่ำในตัวละครข้อมูลเสียงภาคนะครับสองคือเพิ่มฟังก์ชันเสียงที่เกี่ยวข้องเมื่อพลังชีวิตของตัวละครในทีมต่ำลงขณะอยู่ในโหมดเล่นหลายคนนะครับไอ้ฟังก์ชันเสียงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นการขอความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับเรื่องที่สามนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงเมื่อตัวละครกำจัดศัตรูและใช้ท่าไม้ตายเรื่องที่สี่ปรับปรุงเอฟเฟกต์เสียงระหว่างการเคลื่อนไหวและต่อสู้ของตัวละครเรื่องที่ห้าปรับปรุงไดนามิกเสียงในการต่อสู้บางส่วน6. ปรับปรุงเอฟเฟกต์เสียงขณะต่อสู้ในภาษาญี่ปุ่นของคอสตูมดีลุคเพลิงมหันนติการและสุดท้ายนะครับปรับปรุงเสียงภาคของภาษาญี่ปุ่นเกาหลีและอังกฤษของตัวละครเควสเลเบซีบางส่วนถัดมาก็จะเป็นอัปเดตการสั่นพองธาตุนะครับอัปเดตแรกนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์การสั่นพองธาตุไม้ Sparring Canary ถ้าเราใส่2ไม้ในทีมก็จะเพิ่มความชำนาญธาตุ50หน่วยและหลังจากเกิดปฏิกิริยาติดไฟปลุกเร้าและงอกเงยความชำนาญธาตุของตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น30หน่วยเป็นเวลา6วินาทีหรือหลังจากเกิดปฏิกิริยาบีบอัดแพร่ขยายไฮเปอร์ลูปและเบ่งบานความชำนาญธาตุของตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น20หน่วยเป็นเวลา6วินาทีแล้วที่เอฟเฟกต์ข้างต้นนะครับจะมีช่วงเวลาต่อเนื่องที่คิดแยกกันอัปเดตที่2นะครับปรับการสั่นพองของธาตุน้ำ Shooting Water จากของเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นระยะเวลาการติดสารธาตุไฟลดลง 40% ค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 25% จากนี้ใส่2น้ำก็ไม่ได้ช่วยในการรักษาแล้วนะครับอัปเดตที่3นะครับเรื่องนี้ผมสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือการปรับสั่นพองของธาตุไฟฟ้านะครับ High Voltage จากของเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลดระยะเวลาต่อเนื่องในการติดธาตุน้ำลง 40% และเมื่อเกิดปฏิกิริยานำไฟฟ้าโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าปลุกเร้าบีบอัดและไฮเปอร์ลูปจะมีโอกาส 100% นะครับที่จะดรอปอนุธาตุไฟฟ้า1อันโดยจะมีช่วงเวลาคูลดาวน์5วินาทีจากการปรับสั่นพองอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการบัฟธาตุไฟฟ้าในเกมขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ต้องรอดูในเกมนะครับว่าถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยาต่างๆหลังจากอัปเดต 3.0 แล้วธาตุไฟฟ้าจะน่าเล่นมากกว่าเดิมไหมนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกนะครับเพิ่มนากาดัตเอเมอรัลด์ซิลเวอร์ในรางวัลคำขอประจำวันนากาดัตเอเมอรัลด์ซิลเวอร์ก็คือแร่อัพตัวละครธาตุไม้เองครับเรื่องที่2นะครับวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครธาตุไม้ถูกเพิ่มในสรรสร้างและแปลงหรือคือสามารถคราฟไปย้อมเกลือได้นะครับ3คือเพิ่มออฟโบนัสความเสียหายไม้ในอาร์ติแฟกต์ก๊อบเลตนะครับหรือว่าชิ้นที่เป็นถ้วยเองนะครับหลังจากที่เราฟาร์มได้โบนัสความเสียหายไม้มาออฟรองหลักที่เราจะได้นะครับโอกาสที่คุณสมบัติหลักจะเป็นเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ค่าพลังชีวิตและเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีจะลดลงนะครับส่วนโอกาสในการปรากฏคุณสมบัติหลักอื่นๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจะบอกว่าเกลือน้อยลงก็ไม่เชิงนะครับยังไงก็ต้องไปลองกับตัวนะครับว่าถ้าฟาร์มแล้วเนี่ยมันจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับอัปเดตที่4นะครับพวกไอเทมไม่ใช้อพรสวรรค์ในไบเทนพาร์ทนะครับปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นไอเทมอพรสวรรค์อันใหม่นะครับก็น่าจะเป็นของเมืองซูเมรุนะฮะอัปเดตที่5นะครับเพิ่มเซตอาร์ติแฟกต์ที่สามารถย่อยได้นะครับผมในหลอมลึกลับซึ่งก็จะมีเซตทันเดอร์ริงฟูรี่เซตทันเดอร์ชูเตอร์เซตบริเวณเซนต์เวเนเรอร์เซตไมเดนบีเลฟเซตเพตาเซตโบไลเซตคิมสันมินออฟเฟรมเซตลาวาวอลเกอร์เซตบีซาสเตรเยอร์และเซตฮาร์ดออฟดีฟนะครับทั้งหมดนี้เป็นอาร์ติแฟกต์ช่วงเริ่มต้นนะครับของที่มอนสเตอร์กับเลเย่อัปเดตที่6นะครับคือปรับปรุงการเคลื่อนที่ของพรสวรรค์ของตัวละครต่อไปนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันจะมีตัวละครพิเศษใช่ไหมครับที่เราสามารถมุดดินได้หรือว่ากิ้งได้แบบนี้นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปติดเช่นการขึ้นบันไดมันก็ติดมันก็เคลื่อนที่ไปต่อไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางลาดที่มันแบบเป็นหินต่ำๆแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับซึ่งในอัปเดต 3.0 ก็จะมีการปรับให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวละครที่จะมีการปรับก็จะมีดังนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นอายกะนะครับตัวที่2ก็คือซายุตัวที่3คือโมตัว4คือเย่หลานตัวที่5คือฟิชโชและตัวสุดท้ายก็คือยาเอมิโกะนั่นเองนะครับอัปเดตที่7นะครับลดเอฟเฟกต์ธาตุของปฏิกิริยาติดไฟบนเป้าหมายอัปเดตที่8เพิ่มประสิทธิภาพของการเล็งตัวละครบางตัวในโหมดเล่นหลายคนอัปเดตที่9เพิ่มประสิทธิภาพเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อศัตรูติดปฏิกิริยาติดไฟบนร่างอันนี้ก็น่าจะช่วยให้การติดไฟมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อัปเดตสุดท้ายนะครับปรับเอฟเฟกต์ดึงดูดของวัตถุในช่วงแนวตั้งเป็น2เท่าของช่วงแนวนอนนะครับแล้วเอฟเฟกต์ดึงดูดที่ได้รับผลกระทบก็จะมีสกิลของคาซึฮะนะครับสกิลของจีนสกิลของซูโคสกิลของนักเดินทางสกิลของเวนตินะครับแล้วก็สกิลของเฮโซแล้วก็รวมถึงเอฟเฟกต์ของอาวุธเดี๋ยวบริเซนทันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในอัปเดตแพท 3.0 ถ้าต้องหล่นตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีเนื้อหาเพิ่มเติมทางเราจะมาทำคลิปอัปเดตให้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยหากชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและผมไลฟ์สตรีมวันจันทร์พุธเสาร์เวลา18:00 น. ถึง20:30 น.นะครับสามารถมาเล่นเกมมาพูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับ